ไปต่อกันที่เกรดอเมริกันเกมส์ครับเช้าวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ครับเรารู้เรื่องผู้เล่นเรื่องโค้ชเรื่องตั๋วไปแล้วเนี่ยครับเช้านี้ไปดูเรื่องชุดเรื่องเสื้อแข่งกันบ้างนะครับไปดูเรื่องราวการทำเสื้อแข่งของทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ครับเมื่อพูดถึงเสื้อกีฬาในวงการอเมริกันเกมส์ต้องบอกว่าเสื้อชุดแข่งของทีมอเมริกันฟุตบอล NFL เป็นเสื้อที่สวมใส่ง่ายที่สุดขณะที่เสื้อแข่งของทีมเบสบอลผู้ใส่ต้องสวมให้พอดีตัวส่วนเสื้อแข่งบาสเกตบอลที่ไม่มีแขนเสื้ออาจทำให้ผู้ใส่หลายๆคนรู้สึกไม่สะดวกและเสื้อแข่งขันทีมฮอกกี้น้ำแข็งมีแขนเสื้อยาวมากและไม่ใช่เสื้อแข่งที่เหมาะจะสวมใส่ได้ตลอดทั้งปีแต่เสื้อแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเป็นเสื้อที่ดูใส่ง่ายเมื่อมองครั้งแรกและการออกแบบที่ทันสมัยยิ่งทำให้ผู้ใส่สามารถใส่ได้ในทุกสถานที่และตลอดเวลาเสื้อชุดแข่งขันของอเมริกันฟุตบอลออกแบบโดยบริษัท Nike ซึ่งเป็นผู้ผลิตอย่างเป็นทางการของ NFL ซึ่งก็ถูกออกแบบให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายเสื้อชุดแข่งของ NFL ทำจากผ้าไนลอนโดยมีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถทนน้ำได้และเสื้อไม่ยืดจนเกินไปนอกจากนี้ผู้ใส่ยังสามารถสวมใส่ได้ในทุกสภาพอากาศโดยที่เสื้อจะยังคงสภาพดีอยู่ในส่วนของหมายเลขเสื้อถูกเย็บเข้ากับตัวเสื้อโดยใช้ผ้าลายทะแยงปิดท้ายด้วยโลโก้ Nike ที่ประณีตสวยงามแฟนๆ NFL ที่สนใจอยากซื้อเสื้อแข่งขันอย่างเป็นทางการก็สามารถหาซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่200เหรียญสหรัฐหรือราวๆ6,960 บาท